ครับวันนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยวตลาดใต้โหนดอยู่บ้านสาราม่วงตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับการเดินทางไปตลาดแห่งนี้สะดวกสบายครับท่านสามารถเปิดแผนที่ Google พิมพ์คำว่าตลาดใต้โหนดพัทลุงครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับวงดนตรีวงนี้เป็นนักเรียนประถมน่ารักน่าชังครับหนูๆกำลังเล่นกีตาร์เป็นเพลงบรรเลงให้พวกเราฟังปัจจุบันนี้การแสดงการเล่นดนตรีการแสดงความสามารถเปิดหมวกคนที่ถูกใจก็จะมอบเงินเป็นรางวัลเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราสอนให้ยุวชนเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การแสดงออกที่ถูกต้องแถมมีรายได้ติดกระเป๋าเป็นรางวัลอีกด้วยเรามาดูศิลปะการรำมโนราของภาคใต้ครับศิลปะการรำมโนราเห็นชัดแล้วครับว่าจะไม่หายไม่สาบสูญไปไหนเพราะกำลังถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่เห็นนี่เป็นเด็กนักเรียนนะครับเป็นเด็กนักเรียนประถมมัธยมมารำมโนราน่ารักมากเป็นการแสดงออกที่ดีแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยครับเสียงดนตรีประกอบการรำมโนราเป็นศิลปะความสามารถล้วนๆเลยครับเสียงปี่เสียงกลองเสียงทับเสียงหม่งเสียงชิงล้วนกระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟังผู้ชมแทบจะอยากออกไปรำด้วยท่านรู้สึกเหมือนผมไหมครับThank you.
ชมมโนราแล้วก็มาเดินชมตลาดครับไหนๆก็มาแล้วนะครับกล้วยหวีเบิ่มถึกผักสดต่างๆนานาพันธุ์แต่ที่สังเกตได้นะครับราคาจะถูกมากถูกจนแทบไม่น่าเชื่อครับในราคา10บาท20บาทโอ้โหน่าเดินน่าช็อปจริงๆครับจากนี้ก็ยังมีพันธุ์พืชนะครับต้นกล้าพืชมาทางนี้ก็จะเป็นของหวานผลผลิตจากจาวตาลขนมพื้นบ้านยังมีเครื่องใช้ไม้สอยที่ทำจากส่วนประกอบของต้นตาลใบตาลและขาดเสียไม่ได้นะครับก็คือจูดใบจูดเอามาทอมาจากมาสานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้อย่างดีทีเดียวแวะเวียนมาเที่ยวตลาดใต้โหนดอย่าลืมมาชมมโนราและดูดนตรีเด็กๆด้วยนะครับเที่ยวสนุกมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามเพจของเรา YouTube ของเรานะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ